ไม่มีเงินครับที่บ้านก็หาเงินไม่ทันเพราะสงสารลูกมีคนที่บ้านตกเสียชีวิตครับกลัวไหมฮะกลัวยังไงก็ต้องทนครับเพื่อลูกครับที่บ้านมีแค่6คนครับมีผมกับแฟนแล้วก็ลูก4คนลูกสาวคนโตเรียนจบปริญญาตรีได้งานแล้วทำในเมืองคนที่2เรียนจบแค่ม.6ครับไม่ได้เรียนต่อไม่มีเงินส่งเหลือลูกชายอีก2คนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม.2กับม.5ตอนนี้มีรายได้ค่าใช้จ่ายเรียนหนังสือเยอะที่บ้านก็หาเงินที่ไม่ทันเพราะสงสารลูกเวลาลูกขอเงินไม่มีเงินครับเพราะว่าเมียผมก็จ้างกิจการทุกวันนี้ไม่ค่อยมีเคยจะจ้างน้ำยางก็ไม่ออกทีสองผมก็รับจ้างตัวไปใครมีงานทำอะไรก็ผมทำทุกอย่างโดยเฉพาะงานตัดต้นไม้ที่ทำอยู่เพื่อว่าให้ลูกและครอบครัวสบายเมื่อกี้เห็นอาชีพพี่ว่าครับปีนต้นไม้ครับคือรับจ้างปีนขึ้นไปเพื่อตัดเอาลูกลงมาอย่างนี้เหรอคะครับมีต้นอะไรบ้างคะที่ปีนทุกวันนี้ค่ะมีต้นลูกหยีแล้วก็ต้นทุเรียนและมะพร้าวและแต่ใครจะสั่งอะไรผมก็ทำได้ปีนได้หมดเลยครับต้นที่สูงที่สุดที่เคยปีนนี่คือต้นอะไรคะต้นหยีครับต้นหยีครับลูกหยีเหรอคะครับครับไม่เคยเห็นเคยกินแต่ไม่เคยเห็นต้นใช่ข้างหลังนั้นไหมคะข้างหลังคุณลุงป่ะฮะใช่ครับโอ้ปีนไปทำอะไรอ่ะขึ้นไปเก็บลูกเขาเก็บลูกครับนั่นคือหูตัวคนอยู่แค่นั้นเองเหรอนั่นน่ะใช่ครับไอ้ยามันสูงประมาณเท่าไหร่ทราบไหมคะประมาณ35เมตรครับไม่เคยตกเลยนะไม่เคยครับเหรอแล้วเป็นอุบัติเหตุในอย่างอื่นๆอะไรเงี้ยเคยเจอบ้างไหมคะไม่เคยครับโอ้เมื่อ2วันที่ผมจับมาที่นี่มีคนที่บ้านตกเสียชีวิตครับไอ้ยาทำที่ทำเหมือนลุงเหรอครับครับกลัวไหมฮะกลัวครับกลัวยังไงก็ต้องทนครับเพื่อลูกครับอ๋อกลัวแต่เพื่อลูกไว้ก่อนครับในการขึ้นต้นไม้สูงเช่นต้นหยีเนี่ยในเมืองไทยผู้ชายคนนี้คือติดระดับท็อปของประเทศจริงอ่ะวิถีชีวิตพี่วาเนี่ยเป็นวิถีชีวิตที่พวกเรานึกไม่ออกว่าเราจะทำได้ยังไงครับครับภาพที่ทั้งสองท่านจะได้ชมต่อไปนี้ผมเชื่อว่านี่จะเป็นภาพที่ท่านได้ชมครั้งแรกในชีวิตนี่คือความพยายามของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งประกอบอาชีพที่เราจะรู้สึกว่ามันเสี่ยงมันอันตรายแต่เขาต้องทำเพื่อครอบครัวครับชุมชนดงต้นหยีครับอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีครับต้นนี้นะครับคือต้นหยีที่สูงกว่า35เมตรครับชุมชนดงต้นหยีบอกว่าต้นนี้มีอายุประมาณ200ปีครับความสูงเขาคือ35เมตรครับโอ้โหเนี่ยนี่คือลูกหยีนะครับเห็นไหมครับอยู่ปลายยอดกิ่งครับนี่พี่ว่าทำอะไรครับอุปกรณ์ลูกอะไรนะครับเป็นเล็กอุปกรณ์จะโยนอ๋ออุปกรณ์โยนเพื่อเกี่ยวกิ่งนะครับครับนี่กำลังเกี่ยวกิ่งครับขึ้นต้นหยีต้องขึ้นคนเดียวครับกำลังจะใช้ตัวลูกไม้เนี่ยครับโยนขึ้นไปเพื่อเกี่ยวกิ่งครับกิ่งสูงมากนะครับหลายเมตรเลยครับเมื่อเกี่ยวได้แล้วก็จะค่อยๆดึงเชือกขึ้นไปนะครับเชือกคล้ายๆกับที่เราเห็นเมื่อสักครู่ในการปีนนะครับเชือกแบบนี้ครับนี่ครับนี่คือซิกแพคที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติครับกล้ามเนื้อมัดกล้ามนี่โอ้โหสวยงามมากครับต้องมัดให้มั่นคงแข็งแรงครับนี่คือมีดที่ใช้ในการตัดใช่ไหมครับครับพี่ว่าค่อยๆขึ้นแล้วครับ
นี่ครับไต่เชือกขึ้นไปแบบนี้ครับโอ้โหตรงนี้มี 6-7 เมตรแล้วครับนี่คือโอ้โหดูความสูงนะครับโอ้โหตรงนี้ผมว่าตรงนี้มี10แล้วครับมี10เมตรแล้วครับโอ้โหนี่คือไม่มีเซฟตี้นะครับมือเปล่าเท้าเปล่าขึ้นตรงๆไม่ได้ใช่ไหมครับนี่ที่เป็นอันตรายที่สุดครับคือตรงนี้ใช่ไหมครับถึงกิ่งแล้วครับที่เป็นอันตรายเอาละครับพี่ว่าถึงจุดแรกแล้วครับกิ่งนี้คือกิ่งที่เกี่ยวตอนแรกนะครับแล้วก็ค่อยๆไต่ไปต่อโอ้โหตายแล้วตายแล้วครับโอ้โหนี่สูงมากนะครับนี่กล้องเป็นกล้องที่บันทึกที่ความสูงมากกว่า 12-13 เมตรนะครับไปเรื่อยๆครับโอ้นี่คือต้องขึ้นไปยอดใช่ไหมครับครับโอ้โหนี่สูงมากนะครับดูความสูงดิครับเทียบกับพื้นไอ้จ๋านี่เริ่มเห็นลูกหยียังครับไม่ใช่เองครับยังไม่ถึงนะเปิดทางครับโอ้ต้องขึ้นไปอีกนะครับทั้งหมดนี่คือมือเปล่าเท้าเปล่ากับหัวใจหนึ่งดวงที่แข็งแกร่งมากครับถึงแล้วที่ลูกผมว่าใครที่กลัวความสูงทำสิ่งนี้ไม่ได้ครับคือขนาดเราไม่ได้กลัวความสูงมากเราเห็นเรายังกลัวครับที่เราเห็นควันนี่คือควันอะไรครับมีมดนี่เรามัดเชือกใช่ไหมครับครับใช่แล้วครับมัดเชือกเพื่อจะได้ป้องกันตัวเราครับอ๋อเข้าใจละนี่คือเซฟตี้โอ้โหจุดที่อันตรายที่สุดครับโอ้จุดนี้อันตรายมากอ่ะท่านการครับนี่สูงประมาณ32-33เมตรโอ้โหน่ากลัวโอ้นี่คือเราเริ่มลิดกิ่งเขาใช่ไหมครับครับนี่คือลูกหยีก็เริ่มหล่นลงมาลงมาเรามั่นใจได้ไงเขาว่ากิ่งเขาจะไม่หักกับหางที่เราเหยียบอยู่อ่ะเพราะมั่นใจที่เชือกอยู่อ๋อเรามีเชือกอยู่ใช่ไหมฮะไอ้ยาเป้าหมายคือต้องได้ลูกหยี100กิโลกรัมนะครับไม่นับกิ่งไม่นับใบนะครับเอาเฉพาะลูกหยีนะครับนี่คือกำลังจะไต่ไปกิ่งข้างๆนะครับโอ้ยนี่คือใช้ขาเกี่ยวด้านล่างก่อนท่านกรรมการครับผมว่าทาซานคงเป็นอะไรที่ภาพใกล้ๆแบบนี้ฮะเชือกเส้นเดียวครับนี่นะครับค่อยๆริดกิ่งครับแล้วผลหยีก็ตกลงไปด้านล่างนะครับดูความสูงจากโดรนนะครับสูงมากครับดูเลยครับโอ้โหนี่คือต้องพักนะครับพักเวลาบ่ายโมงครับนี่ทำงานไป3ชั่วโมงครับต้องพักเหนื่อยก่อนครับพี่วาครับต้นนี้ครับเป็นต้นของชุมชนครับแล้วมีใครเป็นเจ้าของไหมครับมีหัวหน้าประธานชุมชนอ๋อคือผลที่ได้คือแบ่งกันในชุมชนไหมครับครับอ๋อเข้าใจแล้วครับก็คือแบ่งปันกันในชุมชนประโยชน์เกิดร่วมกันครับโอ้โหดูการไต่ลงสิครับมีคนที่ปีนแบบนี้ในชุมชนที่กี่คนคะ5คนครับก็แบ่งกันตอนนี้เหลือกี่คนครับเหลือแค่4ครับก็ตามที่พี่วาบอกต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุด้วยนะฮะครับก็คือปีนต้นหยีเหมือนกันไหมครับครับใช่ครับอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าพี่วาน้อยกว่าน้อยกว่าโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยอันนี้คืออะไรอะพี่วาอันนี้คืออะไรอะลงไปถึงอ๋อจะไปอีกกิ่งนึงครับเฮ้ยโอ้โหโอ้โหลิฟต์จะหมดเลยหมดคือนี่คือหลักธรรมชาติพี่หอยพอเราลิฟต์เขาแล้วเดี๋ยวเขาก็เกิดเดี๋ยวเขาเกิดขึ้นใหม่ใช่ไหมใช่ครับแต่ไอตอนที่ข้ามกิ่งอ่ะมันคือโอ้โหโอ้โหนี่คือผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาชีพนี้จริงๆครับดูการลงครับดูการลงครับโอ้โหดูการลงสิครับนี่คือความสูง30เมตรนะครับโอ้โหดูแกลงนะครับเหมือนหน่วยนาวิกโยธินนะครับโอ้โหดูครับโอ้ถุงมือไม่ต้องมีครับขึ้นไป10โมงเช้าลงมาอีกที5โมงเย็นครับโอ้โหยอดครับไม่เหลือเลยใช้เวลาไปประมาณ7ชั่วโมงครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับ
อย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ